ปุ๊บแม่งวิ่งเลยแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอแบบงั้นภายใน15นาทีนี้คุณจะไม่วางสายใช่ไหมผมว่าไม่วางสาย15นาทีนี้จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตู้ของฝั่งร้อยเวรผมอ่ะโอเคต่อเสร็จแล้วเขาก็วางโทรศัพท์ไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมมีเรื่องอื่นต้องทำอีกคุณรู้ไหมแล้วเราก็เลยโอนไปอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยตรงที่แปดคุณบอกว่าเวลาคุณโอนอ่ะคุณโอนเนี่ยอย่าเอาเศษนะผมเอาแค่หลักพันเข้าใจไหมเราก็เลยแล้วหลักแล้วมันถ้าไม่โอนเศษแล้วคุณจะตรวจสอบบัญชีคุณยังไงเหรอวะไอ้กระโหลกใช่ไงคิดตอนแรกคิดแบบแย่มากเลยเรารีบโทรไปบอกเพื่อนคือแบบตอนที่โทรไปบอกเพื่อนคือบอกว่ามีแก้มมีเรื่องเนี้ยมาขอแล้วขอยืมเงินเพื่อนนะเพื่อนให้ไปเนี่ยชื่อคุณยุทธนาแสนชาใช่ปะแล้วเพื่อนก็ยังให้เงินมาอีก okay, อ่ะแล้วคือโดนโอนไปหมดทั้งหมดอ่ะรวมประมาณ7,000เอ้ย74,000โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะถามวิธีจัดการกันนะฟังนะผมอ่ะเคยเห็นแบบแตกก็บาดได้ก็ได้คืนนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาถามวิธีจัดการกันมันมีวิธีอ่ะมันต้องมีวิธีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะบอกประมาณคิดไว้อ่ะมี3เรื่องที่ว่าคุณนอนไม่หลับแล้วไงก็เลยข้อหนึ่งอ่ะสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีมันแปลกเพราะว่าถ้าเกิดคุณโอ้คุณอยู่เชียงใหม่แล้วคุณเป็นเหมือนตำรวจจริงๆสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ควรจะไม่ดีแล้วไม่ถึงใช้ Wi-Fi ถูกป่ะ Wi-Fi เขาสัญญาณไม่ดีแล้วโทรศัพท์ Wi-Fi เราแย่แล้วบอกว่านี่มันแปลกมากเพราะว่า Wi-Fi ที่ทำงานดีมากมันมีคนผิดพลาดในการทำงานใช้ Wi-Fi โทรอ่ะใช่ใช่เขาบอกว่าเขาใช้ Wi-Fi ตำรวจไม่ใช้ Wi-Fi ไม่ใช้เน็ตโทรอยู่แล้วเออนี่ไงหนึ่งเราไม่รู้ไงข้อแรกเราไม่รู้แต่ว่าใช้ Wi-Fi กูมันใช่แต่ว่าคือตัวมันอ่ะคิดก็เลยคิดก็เลยมานั่งคิดว่าแสดงว่ามันไม่ได้อยู่เชียงใหม่หรอกเพราะว่ามันอยู่เชียงใหม่สัญญาณมันต้องมีกว่านี้ข้อ2คือมันอ่ะเขาเรียกอะไรคือแบบคิดว่ามันอ่ะน่าจะใช้โทรศัพท์มือถือแบบอาจจะเป็นซิมใช้แล้วทิ้งอ่ะเพราะว่าเน็ตมันคงน้อยอ่ะเป็นเน็ตถูกคูไม่บางคนก็ใช้โปรแกรมโทรใช้โปรแกรมเจเนเรตโทรพอถึงอย่างนั้นมันจะโทรกลับไม่ได้โทรกลับคือมันจะตัดทิ้งมันใช้มันไม่งั้นก็ใช้ระบบ2ซิมหรือใช้โปรแกรมผ่านโทรผ่านโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมแบบที่ว่าเจเนเรตเบอร์โทรเนี่ยนะเพื่อให้ถูกออกได้อยู่ท้าวงเนี่ยสอนผมเลยแหละโอเคแล้วมันคือโอนไปทั้งหมดกี่ครั้งเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี่กี่ครั้งสี่ครั้งเดียวโอนไปเมื่อไหร่โอนไปหลายครั้งค่ะหลายครั้งพันหนึ่งพันก็คือมีหลายบัญชีอ่ะแล้วก็โดนบัตรเครดิตด้วยคือบอกว่าบัตรเครดิตมันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วเงินสดโอนมาให้ผมแล้วทำไมกูทำอย่างนั้นว่าทำไมกูถึงทำอย่างนั้นไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำวิธีการแก้ปัญหาได้แล้วกันมาโอเคเดี๋ยวต้องหาเรื่องข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะนำไปให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเตือนภัยคนอื่นได้ไหมใช่ได้โอเคครับโอเค